ครับผมกลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพง channel ครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้มีข่าวข่าวความเคลื่อนไหวนะครับของการบทลงโทษนะครับสําหรับทุเรียนอ่อนนะครับผมใครที่นําทุเรียนอ่อนมาขายหรือผู้บริโภคเองนะครับผู้ค้าเองนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากการซื้อทุเรียนอ่อนนะครับผมวันนี้มี เรื่องมาแจ้งนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องได้เข้าใจกันนะครับถึงบทลงโทษต่างๆนะครับแล้วก็มีการดําเนินการตามคดีนะครับผมได้รับโทษหนักเลยทีเดียวนะครับก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ได้รับผลกระทบนะครับผมทุกทท่านนะครับเพื่อเป็นแนวทางความรู้นะครับเกี่ยวกับวิธีปฏิบัตินะครับผมวันนี้นํามาเสนอให้กับทุกท่านได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะครับผมการขายทุเรียนอ่อนนะครับให้กับ ผู้บริโภคนะครับมีโทษหนักนะครับจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน200,000บาทผู้บริโภคผู้ค้าหรือประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับโปรดแจ้งดำเนินคดีได้ที่สถานีตำรวจภูธรท,ทุกแห่งในประเทศไทยนะครับก็หรือในจังหวัดจันทบุรีเองนะครับสถานที่เกิดเหตุก็สามารถแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจได้เลยนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวนะครับมีการแชร์ต่อต่อกันบนโลกออนไลน์นะครับที่อ่ กาะติดสถานการณ์นะครับก็จะได้รับข้อความนี้โปรดแจ้งแจ้งกันนะครับหซื้อทุเรียนนะครับต้องรู้ว่าซื้อมาจากไหนนะครับซื้อมาจากใครเราก็สามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็ดําเนินคดีได้นะครับหากได้รับทุเรียนอ่อนนะครับก็ได้ไปแจ้งความนะครับตามโรงพักสถาน,นีผู้ท h o ได้เลยนะครับด้วยความปรารถนานดีนะครับนำมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องได้กระจายข่าวสารกันนะ แล้วนี่ก็ถ้าเกิดกลัวก็ไม่ต้องไปทำกันนะครับเป็นการทำทุเรียนให้มีคุณภาพดีกว่านะครับผมช่วยๆกันนะครับพ่อพี่น้องชาวสวนแล้วก็ทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ผมมีราคามาให้เหมือนเดิมนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้มีราคาที่หนองคล้านะครับผมมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับหนึ่งลงนะครับเป็นเน้นเนื้อตลาดนะครับหมอนทอง AB 255ครับ น้ำหนัก2-6กิโลกรัม ABC อยู่ที่240นะครับ420%แก c ี 4, 180ครับผม2-6กิโลกรัมนะครับต่อกันที่การยาว ABC อยู่ที่230ครับน้ําหนัก1.5-5กิโลกรัมนะครับแล้วก็นวลทองจันทร์ ABC 230เช่นเดียวกันน้ําหนัก1.5-5กิโลกรัมครับกระดุม ABC 230นะครับ น้ำหนัก1.5-5กิโลกร,รัมครับแล้วก็ชนีนะครับ ABC 190ครับน้ำหนัก1.8-5กิโลกร,รัมนะครับผมอ่าและนี่ก็คือราคาทุเรียนของวันนี้จริงๆผมได้ราคามาหลายลงนะครับแต่ว่าเอามาให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเป็นน้ำก่อนนะครับแล้วเนื้อค่อยว่ากันทีหลัง แล้วก็มีพวกตกไซส์อะไรพวกนี้ครับตกไซส์สวยก็อยู่ที่120นะครับโบก็75ลาดําก็90นะครับนี่คือข้าเข้าๆก่อนนะครับวันนี้นํามาแจ้งแค่ลงเดียวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันข้างหน้านะครับฝากทุกท่านด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะลงให้ใหม่นะครับเป็นความเคลื่อนไหวของวันนี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมยุทธพงษ์ชาแนลนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอท่านโชคดีนะครับมีแต่ความสุขทุกท่านวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ